สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทเดอร์ทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบมันขึ้นเด้งมาที่หน้าแนะนําหรือเพื่อนส่งมาให้ดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งไปเด็ดขาดถ้าคุณเป็นคนที่เทรดฟอรเร็กอยู่แล้วทุกวันนี้คุณใช้กราฟหน้าตาแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคแชร์วิธีการที่คุณสามารถทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นร้อยเท่าพันเท่านั่นเอง ฉะนั้นนะครับผมขอความกุราุนานอสละเวลาชีวิตตัวเองสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเชื่อได้เลยว่าเมื่อคุณฟังจบแล้วคุณจะมองกราฟเปลี่ยนไปเลยและคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในการเทรด forex เป็นพวกทองพวกกิปโตอะไรก็ได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ครับใครที่มึงหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ร้วๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเช็คดิสแรกเลยที่ผมอยากจะให้คุณวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยคลิปนี้มันจะะเหมมมาากกับคคคุณยรือถแล ทุกวันนี้เวลาคุณดูกราฟเนี่ยลักษณะกราฟของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คือแบบมีอินดิเคเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยมี iSI มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่คุณก็ยังทํากําไรไม่ได้สักทีนะครับถ้าคุณเป็นแบบนี้ข้อที่1คลิปนี้เหมาะกับคุณแน่นอนหรือข้อที่สองถ้าคุณอยากที่จะลองฝึกเทรดกราฟเปล่าดูเพราะว่าใช้อินดิเคเตอร์มาแล้วมันก็ไม่เวิร์กคลิปนี้ก็เหมาะกับคุณนั่นเองนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นข้อหหรือข้อ2นะจุดแรกเลยที่ผมอยากคุณทำนะครับคืออันดับแรกเนี่ อินดิเคเตอร์ทุกตัวออกไปให้หมดเลยตรงหน้าผมมีทั้ง b o l l i n g Band นะครับ Wave, e l l i t Wave EMA อะไรพวกนี้ผมลบทิ้งทั้งหมดเลยนะ Harmonic อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปใช้เลยนะครับย้ํานะว่าไม่ต้องใช้เลย Fibonacci Retracement ไม่ต้องใช้แล้วก็พวก i s i อะไรพวกนี้ลบทิ้งไปให้หมดเลยเกกะให้มันเหลือหน้าจอโลง่ลงๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับยิ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ได้เลยยิ่งดีเลยไม่ต้องมีแนวรับแนวต้านไม่ต้องตีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายจุดเข้าเทรดแบบกราฟเปล่า,ปปา100%ให้ฟังว่าคุณสามารถเข้าได้ยังไงนะครับ อันดับแรกเลยขออนุญาตย้อนมานิดหนึ่งก่อนอื่นพื้นฐานเลยนะครับก่อนที่คุณจะใช้เทคนิคนี้ได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแนวรับแนวต้านย่อยเนี่ยหรือใหญ่และล่าสุดอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับอันนี้คือคาถามแรกเลยที่คุณต้องถามก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูว่าต้องดูยังไงนะสมมติผมมีกราฟเปล่า,รากราฟหนึ่งเนาะที่เป็นทางเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีก็ได้แต่ผมขอสอนเป็นหนึ่งชั่วโมงล้วกันมันจะได้ดูภาพแนวรับแนวต้านได้ง่ายขึ้นนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเราเห็นกราฟปัจจุบันนะอันนี้คือมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะผมอัดวันที่31นะครับเป็นวันอาทิตย์31กันยายนฉะนั้นกราฟมันเลยไม่วิ่งนะจะได้ง่ายต่อการสอนนะครับอันดับแรกแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าแนวรับแข็งแรงแนวต้านแข็งแรงคืออะไรและแนวรับอ่อนกับแนวต้านอ่อนคืออะไรวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งเทียนมันจะมากระทบแนวต้านตรงนี้บ่อยหรือถ้าเป็นแนวรับนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเค แท่งเทียนเนี่ยมันมากระทบแนวรับตรงนี้บ่อยตรงจุดนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยง่ายๆใช่ไหมราคามันเลนจิ้งนะครับมันไซด์เวย์นั่นเองเนาะมันอยู่ในกรอบตรงนี้อันนี้คือแนวต้านสําคัญแนวต้านใหญ่ถ้าเป็นพวกแนวต้านย่อยนะครับก็จะรมประมาณนี้คือเราจะเห็นว่าราคาขึ้นมาทําแนวต้านตรงนี้แค่2แท่งง่ายๆอ่อนๆแบบนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านย่อยนั่นเองไม่ใช่แนวต้านสําคัญอะไรแนวรับย่อยล่ะตรงนี้ไงครับนี่เราเห็นไหมราคาแท่งนี้เคยเป็นแนวรับมาก่อนถึงแม้แท่งนี้มันจะทะลุมาแล้วนะครับแต่ถ้าผมย้อนกลับไปตรงนี้ ทุกคนจะเห็นนะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นแนวรับย่อยแนวต้านย่อยนะครับในโซนนี้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะครับพื้นฐานอีกจุดหนึ่งที่เราต้องรู้คือโซนโล่งๆอยู่ไหนนะครับอันนี้คือข้อ2ที่ต้องเอาไปวิเคราะห์นะครับโซนโล่งอยู่ตรงไหนโซนโล่งเป็นยังไงเรามาดูนะครับอย่างชุดนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมเราลองตีแนวรับแนวต้านดูเนาะเรามีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับเรามีแนวรับย่อยตรงไหนถ้าผมย้อนเวลากลับมานหนึง่งนะครับย้อนกลับมาแทงนี้ป้าบอันนี้เราแบ็เทียส้ดูนะครับเรา อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมแท่งนี้มันขึ้นมาง่ายๆใช่ไหมครับพอมันขึ้นมาง่ายเนี่ยเวลาราคามันจะวิ่งลงมันก็ต้องวิ่งลงง่ายอันนี้เป็นคอนเซปต์พื้นฐานแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับกดเพย์ไปทีหนึง่งปั๊บเห็นไหมราคาวิ่งลงง่ายแล้วก็วิ่งลงง่ายเหมือนเดิมนั่นเองอันนี้คือข้อที่2โซนนงโล่งเราหาได้เรื่อยๆในกราฟทั่วไปเห็นไหมครับแบบเนี้ยราคาเป็นโซนนโล่งมาก่อนพอมันลงมาง่ายมันก็วิ่งขึ้นง่ายนะครับเหมือนกันเลยก่อนหน้านี้โซนนี้เป็นโซนน่องโล่งมายนนนนะคครัับอออีี้้ืขท่2ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3านะครับว่าต้องรู้อะไรบ้างข้อที่3สําคัญสุดเลยนะครับคือ break out หรือว่าเปลี่ยนเทรนนั่นเองบางคนยังไม่รู้จักกับ break าท์กับเปลี่ยนเทรนคืออะไรนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงฉบับใบวๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายตรงนี้มาข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับ break out เนี่ยเราจะเจอได้เมื่อราคามันแบบเป็นทรงประมาณ ranging แบบนี้หรือว่า s i d e w a y ์เราจะเห็นว่าโอเคเดี๋ยวราคามันจะมีการทะลุออกไปหรือทะลุลงมาก็ได้นะครับแบบเนี้ยไอ้เจ้าแท่งเนี้ยเราเรียกว่าแท่ง break out นั่นเองนะครับ เมื่อราคาเบรกเอาแล้วมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1นกลับมารีเทสแล้วขึ้นต่อหรือ2มันวิ่งขึ้นต่อไปเลยอเอาเราเอาแบบที่1่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูก่อนในการาฟจริงนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวขออนุญาตหาให้ดูนิดหนึ่งนะครับปั๊บป๊บปับป๊บแบบนี้นะราคามีการเลนจิ้งมาก่อนใช่ไหมครับเรามีนวต้านเรามีนวรับตรงนี้เราจะเห็นว่าราคามันเป็นอะไรครับมันเลนจิ้งไซด์เวย์มาก่อนทีนี้พอแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาขึ้นมาเห็นไหมมันปิดเหนือโซนนะครับแบบนี้คือมันมีการร นะครับเราจะเจอได้ทั่วไปประมาณทุกอาทิตย์เนี่ยจะเจอประมาณ3-4วันนะครับส่วนแบบที่2คือการที่มันขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งอ่ะแบบนี้นะครับเรามีแนวต้านย่อยเราแนวต้านแข็งแรงนะครับแนวรับแข็งแรงพวกนี้เนาะโทษทีเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งไซด์เว์เหมือนเดิมในกรอบนี้ทีนี้พอแท่งนี้เนี่ยเบรกเอาออกมานะแท่งนี้มีการปิดต่ำกว่าโซนที่มันลงมาไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นเบรกเอาลงมาเช่นนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะวิ่งลงไปก่อนหรือมันจะนรีบบเทสโซ ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นในพวกวกแบบ GJ พวกทองอะไรพวกที่มันวิ่งไวๆเนี่ยราคามันก็จะไม่ค่อยมีการรีเทสโซนะครับอันนี้คือแบบที่3มก็คือเบรกเอานั่นเองส่วนเปลี่ยนเทนคืออะไรเปลี่ยนเทนคืออะไรต้องเข้าใจเทนก่อนน่ครับในตลาดจะมีเทนอยู่3แบบเทนขาขึ้นเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนก็คือการที่ราคามันอยู่ในกรอบไซด์เวกนะครับเทนขาขึ้นเราจะเห็นว่าโอเคราคามันขึ้นมาทำไฮใช่ไหมกลับลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮกลับมาทำโลขึ้นไปทำไฮน,น,นะครับอันนี้คือเทนขาขึ้น เทรนขาลงคือทำโลกลับตัวทำโลใหม่ mai, กลับตัวทำโลใหม่ถ้ามันจะลงต่อมันก็ต้องทำโลใหม่กลับตัวไปเรื่อยๆนั่นเองนะเหมือนกันขาขึ้นมันก็ต้องลงมาใหม่แล้วกลับขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับถ้าเป็นในกรอบนี้ราคาก็จะต้องมีการเบรกเอาขึ้นไปก่อนหรือเบรกเอาลงมาก่อนเท่านั้นนะครับอันนี้คือเทรนในตลาดนะทีนี้ถามว่ามันเปลี่ยนเทรนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับราคาจะเปลี่ยนเทรนเมื่อม,มันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาสมมุติเราไปเทรนขาขึ้นใช่ไหมขึ้นไปทำไฮใช่ไหมครับทำ ขึ้นไปทำไฮทาโลขึ้นไปทำไฮทําโลมันต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปทำไฮแล้วมันลงมาทะลุโลแบบนี้เห็นไหมจุดนี้คือจุดที่เทนเปลี่ยนนะครับเมอกาะที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้หรือถ้าเป็นในเชิงของเทนขาลงลงมาเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะแบบหนึ่งสักครู่ขออนุญาตลบวิ่งลงกลับตัวขึ้นใช่ไหมวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันถึงจะลงได้แต่พอมันมีการทะลุต,ตรงนี้ปุ๊บไม อันนี้คือข้อที่3เปลี่ยนเทนเราต้องเข้าใจตรงนี้พื้นฐานก่อนเดี๋ยวเรามาดูในตลาดจริงกันว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเทนยังไงนะฮะราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมมันจะต้องขึ้นแบบนี้ต่อแต่ดูแท่งนี้นะครับมันทะลุลงมาฉชนั้นเนี่ยโอเคเทนเปลี่ยนก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูตื่ตัวอย่างกันจะได้เข้าใจเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสักคู่หนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้เป็นเทนขาลงลงมาใช่ไหมมันลงมาทําโลใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นลงมาทําโลกลับตัวขึ้นลงมา แต่เรามาดูแท่งนี้มันมีการทะลุขึ้นมาแบบนี้ mm. เห็นไหมครับเทนเปลี่ยน,บบนเลยนะเดิมทีเป็นวิ่งลงใช่ไหมครับแต่พอทะลุโซนนี้ไปปุ๊บวิ่งขึ้นท,ทันทีนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจ3ามอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาหาจุดเทรดกันนะครับเราเอาทั้ง3าข้อนี้มาลองหาจุดเข้าเทรดดูใช้แค่การาฟเปล่านะครับไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยนะขออนุญ,ญาตรีมูฟก่อนนะครับจุดแรกง่ายๆเลยที่เราสามารถใช้3ข้อนี้เทรดได้เลยข้อที่1นนะครับรูปภาพตรงนี้นะ เรามีแนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านตรงนี้แล้วก็แนวรับย่อยเห็นไหมครับเดิมทีถ้าผมย้อนรูปภาพกลับมานะตรงนี้เราจะกลายเป็นแนวรับย่อยนะครับโซนโลง่ลงๆอยู่ไหนอันนี้ข้อที่1จบไปแล้วนะแนวรับแนวต้านย่อยข้อที่สโซนโลง่ลงๆอยู่ตรงไหนนะครับก็นี่ไงโซนโลง่งนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะเข้าบายหรือเข้าเซลล์ดูข้อที่3มันมีการเบรกาท์หรือเปลี่ยนเทรนไหมตอนนี้เทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ขึ้นไปทำหายใช่ไหมครับกับตัวลงมันจะต้องวิ่งขึ้นไปทำหายใหม่แต่ตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนเทรนนะครับแต่เราจะดูว่ามันเ,นเทไ มันเปลี่ยนเทรนเมื่อแท่งถัดไปเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันมีการทะลุแนวรับย่อยลงมาแล้วเปลี่ยนเทรนนะถ,ถ้ามันจะขึ้นต่อแท่งนี้มันต้องทะลุขึ้นไปแบบนี้แต่พอมันลงมาปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยเราก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อเราใช้แค่ข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าเซล์ได้ละแล้วก็สต็อปลอดไว้เหนือโซนนะครับท่าเก็ตประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้ราคาวิ่งลงนะับปับ๊บแบบนี้เลยมันจจะดูง่ายนะครับใช่มันง่ายแค่นี้เลยเราไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างถัดไปเนาะแต่ขออนุญาตหานิดนึงนะครับเรามาดูโซนนี้ก่อนข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงนะครับข้อแรกถามเลยว่าแนวรับแนวต้านย่อยอยู่ตรงไหนนะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามีแนวต้านตรงนี้ที่ราคาเบรกมาถ้าผมย้อนกลับไปแทงหนึ่งอ่าเราจะเห็นว่าโอเคมันมีแนวต้านตรงนี้ถูกต้องไหมครับเรามีแนวรับตรงนี้อ่าแต่ทีนี้แท่งถัดไปเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปแบบนี้ข้อที่2ก็ถามนะครับ โซนลงโล่งอยู่ไหนก็แท่งนี้ครับเป็นโซนลงโล่งเห็นไหมมันลงมาง่ายก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปง่ายนะครับทีนี้ข้อที่3ามาเช็คดูเปลี่ยนเทรนหรือเปล่าอ้าวเปลี่ยนนะครับราคามีการทะลุแนวต้านขึ้นมาฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเรามาลองเข้าบายดูนะครับเข้าบายปุ๊บตรงนี้เนาะสต็อปลอประมาณตรงนี้นะครับทีพข้างบนลงกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยราคามันวิ่งขึ้นไปได้แค่นี้แล้วมันก็กลับตัวลงมาในละักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคัดกกําไรรออตตัั้้้งแแ่จุดนนีลวะคบ ประมาณนี้เพราะไม่งั้นราคามันก็จะโดนสตอล์ลได้นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ถามว่าคัดกําไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ของผมจะคัดอยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งนทเดนี้ก็ประมาณนี้ 1: ต่อหนึ่งแค่นี้ผมก็คัดกําไรแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างอื่นกันดีกว่านะครับเราจะได้หาจุดเข้าได้ง่ายๆจะได้ฝึกไปนะครับเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้๋ยวผมเนี่ยย้อนกลับมานดนึังนะบง่ายๆแค่นี้เลยโอเคตอนนี้เราไม่รู้ว่าราคามันจะทะลุขึ้นไปข้างบนหรือมันจะทุ่ลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเราลองมาเช็คล แนวรับแนวต้านย่อยโอเคเราวาดเรียบร้อยแล้วโซนลงโล่งอยู่ตรงไหนล่ะนี่นะครับโซนลงโล่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นโซนลโล่โงมันขึ้นมาง่ายเดี๋ยวมันจะต้องลงง่ายนะครับทีนี้ข้อที่2ไปแล้วเหลือข้อสุดท้ายละเบรกเอาหรือยังยังไม่เบรกเพราะว่าราคามันอยู่ในกรอบนี้นะครับเปลี่ยนเทรนหรือยังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเมื่อราคาอยู่แบบนี้เราจะไม่ดูเปลี่ยนเทรนนะเราจะดูเบรกเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูว่าราคาจะเป็นยังไงปับ๊บอ่ามันเบรกเอาลงแบบนี้สสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1น ราคารีเทสแล้วลงต่อกับ2มันวิ่งลงไปเลยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับมันจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าแบบเรามือใหม่จริงๆเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกแบบข้อที่1ก็ได้นะครับคือรอให้ราคาเนี่ยมีการรีเทสโซนก่อนแล้วค่อยเซลลงมันจะปลอดภัยกว่าหรือถ้าเราแบบอยากเข้าห้าจริงๆอยากเข้าเทรดจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะเซลแบบนี้เลยแต่ว่าต้องใช้ความเสี่ยงที่ต่าหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราโอเคราคามันจะกลับขึ้นมาโซนนี้ไหมเราวิ่งลงต่อ ครับผมประมาณนี้นะ stop อล s s ก็เอาไว้แถวๆนี้นะครับผมให้มันอยู่เหนือแท่งนี้ขึ้นมาประมาณนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ a r g e ตข้างล่างตรงนี้เนาะแต่จริงของผมอยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งก็ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องกด p พย์ไปปึ๊บเกือบโดนนะครับ TP อ่า TP เรียบร้อยนะครับเห็นไหมมัน b r e a k out ปกติแล้วมันจะต้อง e t e ท t ก่อนแต่ถ้าเป็นแบบพวกทองพวก GJ เอะไรพวกนี้มันจะวิ่งลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูทักตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะเป็นวิทยาทานนะครับจะได้อ่าไปเข้าเทรดกนได้เป็นนะครับ สมมติแบบนี้ย้อนกลับมาจุดนี้นะเราจะเห็นว่าเช็คลิสข้อที่1เนานะแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับล่าสุดนะเราโฟกัสที่ล่าสุดโซนนี้ใช่ไหมครับโซนโล่งๆอยู่ตรงไหนก็ข้างบนตรงนี้ครับข้างล่างนี่เราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีถูกต้องไหมครับโซนโล่งๆอยู่ด้านบนใช่ไหม่วนข้อที่3เช็คลิสคือ breakout หรือเปลี่ยนเทรนตอนนี้ราคามันเป็นอะไรครับราคามันレนจิงเราก็ต้องรอให้มัน breakout ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บมัน breakout ลงมาแบบนี้นะครับ ถ้าบางคนอยากจะเข้าเซลเลยอาจจะเข้าได้แต่เราต้องวัดดวงเอาว่าเฮ้ยซ้ายมือมันเป็นโซนงโล่งหรือเปล่านะครับเราก็เรามองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกลับไปดูนิดห<ๆ>นึ่งเผื่อเห็นอ่ะโอเคซ้ายมือดูเหมือนเราจะมีโซนตรงนี้ที่เป็นแนวรับอยู่นะครับเะนนั้นราคาลงมาแนวรับพอดีอาจจะเข้าเซลล์ไม่ได้นะครับมันไม่ได้โล่นะนลงนะมันไม่ได้โล่งขนาดนั้นนี่ครับมันไม่ได้โล่งเหมือนทางฝั่งขาขึ้นที่โอเคแท่งนี้มันเป็นแท่งเดียวเนาะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะรอไปก่อนนะครับแล้วราคาพยายามจะวิ่งขึ้นแบบนี้ กลับเข้ามาในโซนโอเคตรงเนี้ยถือก็ถือว่าเราไม่ได้มีเทดอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคตัวอย่างนี้นะครับเรามาเช็คเลิที่ข้อหนึ่งก่อนเลยว่าแนวรับแนวต้านย่อยอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเรามีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมเรามีแนวรับตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีแนวรับตรงนี้อีกโซนหนึ่งถูกต้องไหมครับตรงนี้ยังเซลล์ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเททและนะครับข้อที่3าม เนาราบต้านย่อยเสร็จข้อที่หนึ่งใช่ไหมโซนลงโล่งอยู่ตรงไหนนะครับก็นี่ไงอันนี้โซนลงโล่งราคาขึ้นมาง่ายราคาขึ้นมาง่ายก็น่าจะลงง่ายแต่ตดวนี้ยังเซลล์ไม่ได้นะครับเพราะมันยังอยู่ในกรอบนี้อยู่เราก็ต้องรอให้ราคาเปลี่ยนเทรนลงมาก่อนตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะขึ้นมาทำา i g กับตัวลงขึ้นไปทำา i g กับตัวลงเดี๋ยวมันจะขึ้นไปใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการทะลุลงมาแบบนี้เลยแบบนี้ถือว่าเปลี่ยนเทรนก็มีโอกาสที่เราจะเข้าเซล,ล์ได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเทรนเมรนนะบัค มันเปลี่ยนเทรนดเรียบร้อยแล้วนะนะครับเราก็อาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงนี้ปั๊บสต็อปลอตก็อยู่แถวๆตรงนี้เนาะทาร์เก็ตก็1ต่อหนึ่งะตรงนี้ไม่ถึง1ต่อหนึ่งด้วยแต่ว่าโซนมันได้แค่นี้ฉะนั้นเราอาจจะเอาสต็อปลอตไว้ในโซนแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันจะลงต่อมันจะต้องไม่กลับเข้ามาในโซนแล้วนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงต่อแล้วก็วิ่งลงต่อนะครับแถบนี้ก็ประมาณ1ต่อ7นะครับผมน่าจะเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยเนาะผมคิดว่า น่าจะตัวอย่างประมาณเท่านี้ไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆเ,อนเยอะไปกว่านี้แล้วนะครับใครที่อยากเรียนไพซ e เซชันลึกกว่านี้เนาะตอนนี้ผมมีเปิดคอร์ส,สอนนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถึงแม้จะแพงแต่เนื้อหาเนี่ยโอ้โหรวมๆประมาณ20ชั่วโมงนะครับสอนสดเนาะเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนนะครับใครที่อยากเรียนเรื่องแท่งเทียนแบบพื้นฐานนะเฉดกราบเปล่าเนี่ย เรียนตั้งแต่แท่งเทียนพื้นฐานไปจนถึงแอดวานซ์แล้วก็เอาไปแบบใช้เทรดได้จริงเลยนะครับขั้นสูงเลยนะติดต่อมาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปเรียวนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลย